ดร.พรชัยมงคลวณิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามเป็นประธานเปิดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่3ประจำปี2563รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนิสิตนักศึกษา14คนจาก9สถาบันในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประกวดในหัวข้อใช้ความรู้ให้ถูกทางสร้างคนสร้างชาติให้เจริญโดยผู้ชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้คือนายณัฐวุฒิจันทลุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะได้เข้าไปประกวดรอบชิงชนะเลิศณสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์วันเสาร์ที่18มิถุนายน2565ในหัวข้อภัยพิบัติขจัดปัดเป่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาทการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และสามารถถ่ายทอดสู่สาธารณะด้วยภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและเหมาะสมกับกาลเทศะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ